ี่น้องที่รักครับเราไม่สามารถทำให้หัวใจของเราใหม่ได้เราไม่สามารถเปลี่ยนหัวใจของเราได้เราไม่สามารถกำจัดความกลัวออกจากหัวใจของเราได้เราไม่สามารถใช้ความพยายามรักษาบาดแผลที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราได้เราไม่สามารถแก้ไขความผิดหลายๆอย่างในชีวิตของเราหรือความผิดพลาดที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในหัวใจของเราได้แต่พระธรรมเอเสเคียลบอกเราว่าเราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้าและเราจะใส่วิญญาณของเราลงมาในเจ้าสิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าได้สิ่งนี้ทำให้เราสามารถทำตามกฎที่พระคัมภีร์บอกว่าต้องทำอะไรต้องเป็นอะไรได้แต่ถ้าวันนี้หัวใจของเรามันยังไม่ใหม่เรายังไม่รับรู้ถึงวิญญาณของพระเจ้าที่ใส่ลงมาในเรามันยากที่เราจะตอบสนองพระวจนะของพระเจ้ามันยากที่เราจะตอบสนองพระคัมภีร์มันยากที่เราจะเห็นการเปลี่ยนสำหรับชีวิตของเราที่จะเป็นเหมือนกับพระเจ้าได้อย่างชัดเจน